วัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดครับวันนี้เนื้อหาในรายการของเราเนี่ยเป็นเรื่องราวชีวิตเลยเข้มข้นเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่มีความสามารถมีความฝันมีความตั้งใจจากต่างจังหวัดเล่เข้ากรุงแสดงฝีมือแสดงความสามารถจนกระทั่งวันหนึ่งตามความฝันของตัวเองเจอกลายเป็นสุดยอดศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงที่ดังใช้คำว่าในยุคนั้นก็ที่สุดของเมืองไทยคนหนึ่งเรื่องราวบังเอิญมันไม่ได้จบแค่นั้นครับถ้าจบแค่นั้นมันก็จะเป็นนิยายที่รักหวานชื่นแต่วันหนึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ว่าเขาเนี่ยพลาดไปในแวดวงของยาเสพติดครอบครัวมีความเดือดร้อนปั่นป่วนแต่วันนี้เขากลับมาอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบว่ากันอย่างนั้นต้องใช้คำว่าคนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะบทสรุปมันคืออย่างนี้ผมว่าพี่นะองค์พระมาพูดก็ไม่ชื่อใช่เนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้เพราะว่าโชคโชนเชื่อใจมากเกินอะไรอ่ะทำไมไม่หนุกกับเขาเลยเหรอแล้วแต่งตัวอะไรกันแต่งมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์เหรอไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์นี่เชียร์ที่คำพรตายแล้วใช่นึกว่าเชียร์ลีดเดอร์โอ้อสามสี่หนึ่งดูเขาพวกเราไปไอ้นี่คำพรคำพรหนูแต่งตรงกับแนวพี่ขสุดแล้ว Rock and Roll ถูกต้องและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนเป็น14อีกครั้งเลยอ่ะตายแล้วจะเล่นกับเขาด้วยรู้สึกเหมือนตอน14ตอนที่มีแฟนคนแรกไม่รู้จะขัดให้ยังไงเพราะแกร้องซะจำเพลงต้นฉบับไม่ได้มันเป็นยังไงวะเพลงนี้ที่ร้องนี่ใจสั่งมาเลยนะแล้วอย่ามาสมสารให้พาไปพันทิพย์เป็นไงเล่น3,000เลยเป็นไงเดี๋ยวอย่าคิดว่าจะง้อทำไมพี่นิ่งไม่พาไปเชียร์พาพี่ไปได้เพราะเชียร์เนี่ยมันจะกระยานขี่เองไม่มีใครมาจะกระยานสีแดงไม่ต้องอย่างสีแดงเลยพี่ไม่นั่งยาวมากยาวมากไม่นั่งแต่ยาวเชียร์หรอกมันเมื่อยทำไมอ่ะเพราะพี่เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งข้างทางคนก็ดูว่าไม่ดีส่งเธอไปทุกทางทุกที่ก็ไม่มีใครจะมาสนใจเพราะไม่หล่อไม่รวยจำไม่ได้คุณผู้ชมคะได้โปรดส่ง SMS เข้ามานะคะว่าศิลปินที่พวกเราได้ร้องเพลงของเขาไปนั้นคือใครและที่สำคัญนั้นจะไม่รู้แนบความรู้สึกของท่านมานะคะว่าตอนนี้คุณคิดถึงแม่หรือเปล่าคิดถึงแม่ขึ้นมาส่งมาเลยค่ะน้ำตามันก็ไหลตามนี้เลยค่ะอยากกลับไปนะคะสบลงที่ตรงนั้นแม่โอ้ยทางนี้บ้านเขาไปทางนี้ค่ะบ้านเขาไปทางนี้ค่ะน้องสองคนทำไมเราไม่ใช้วิธีแบบท่านผู้ชมครับแค่วันนี้จะเป็นเรื่องราวชีวิตของคุณเสกโลโซครับก็จบแล้วพี่ใช้คำว่าน้องสองคนเหรอครับมันเริ่มจากพี่เลยพี่อย่าพูดก่อนเลยเหรอศิลปินท่านนี้บทเพลงของเขาอะเยอะแยะจริงๆแต่ว่าเรื่องชีวิตจริงของเขาเนี่ยที่มีทั้งช่วงความสุขความทุกข์เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่และเป็นครั้งแรกนะครับที่เสกโลโซให้เราไปสัมภาษณ์ที่บ้านเขาเลยแต่ผมก็อยากถามเขาเหมือนกันนะใช่ไหมศิลปินร็อกเนี่ยเขาอยู่แบบไหนยังไงก็นี่ไงไม่งั้นน้องจะแต่งตัวมาขนาดนี้หรอพี่เคยเห็นใช้ใส่ชุดอย่างนี้หรอไม่เคยไม่เคยนี่ใช่ไหมฮะบ้านนี้ใช่ไหมไหนเดี๋ยวขอดูอ่ะหลังเนี้ยเดี๋ยวพี่ดูหลังนี้เหรอคะหลังเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อใช่บ้านพี่เสกป่ะครับพี่เสกพี่สบายดีอย่างเล่นอย่างนี้ครับพี่เสกอยู่ไหมครับพี่เสกอยู่ไหมครับอยู่ครับเชิญนั่งร้านนี้นะครับทางไหนครับทางไหนครับเชิญเลยครับได้ครับขอบคุณครับบางทีเราจินตนาการเราไงพวกเราแบบว่าเฮ้ยศิลปินร็อกเนี่ยแกว่าบ้านเขาเป็นไงเหมือนกับที่หนูแต่งตัวนั่นแหละใช่ไหมดำดำดูเท่ดำดำเป็นโมเดิร์นอ่ะอันนี้อาเจกดาวว่าอย่างน้อยเป็นคนชอบต้นไม้อ้าวพี่ดูว่าไงสวัสดีพี่โอ้โหสวัสดีโอ้ขอบคุณที่มานะขอบคุณมากมากครับที่ได้มาเยี่ยมบ้านครับขอบคุณมากอะไรมาใครมาเขาด้วยอันนี้ลูกชายครับแฮร์รอดเรามีข้อสรุปกันนิดนึงว่าเราผิดหวังมากทำไมบ้านพี่ไม่เป็นแบบล็อกแอนด์โรเป็นแบบว่าเป็นดำๆเป็นแบบเหมือนกล่องอะไรเป็นกล่องๆเป็นแบบว่าเฮฟวี่มีอันนี้คือแบบมีเขาควายเรื่องฮะเรื่องคาราบาวแล้วก็แต่งตัวมาขนาดนี้พ่อหนูคิดว่าต้องเข้ากับบ้านพี่แน่ๆนึกว่าฟิตตี้นะเนี่ยเอาไว้คือบ้านผมอยากทำให้มันแบบ
ป็นแบบธรรมชาติที่สุดนะครับไม่ค่อยคือแบบธรรมดาเลยใช่ครับธรรมดาอันนี้อยู่มาหลายปียังครับอันนี้ผมอยู่มา10กว่าปีแล้วฮะตั้งแต่ลูกเป็นเด็กๆอ่ะเฮ้ยเหมือนแบบว่าเหมือนใหม่นะเหมือนใหม่เหมือนไม่ได้นานมากมีลูกแล้วลูกอายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับลูกผมอ่ะพี่จะ17แล้ว17 13แล้วก็3ขวบครึ่งนะฮะ3คนคนโต17แล้วอ่ะ17แล้วผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายคนนึงผู้หญิง2คนชื่อไทเกอร์คนพี่เสือเสือคนโตนะพี่เสือเสือที่ร้องเพลงเก่งมากเลยใช่ใช่แฟนฝนลูกเสือแฟนฝนลูกเสือแล้วแต่เนาะแล้วแต่ใช่คนโตชื่อเสือนะฮะเพราะว่าผมชื่อเสกนะฮะก็เลยอยากให้เป็นสอนเสือเหมือนกันใช่ครับพอคนที่สองก็น้องกวางน้องกวางก็กากาผู้หญิงใช่ครับคนที่สามที่ลอนดอนลอนดอนก็ไปผลิตที่ลอนดอนดีนะอย่างนี้ชื่อลิงนี่คงมีที่มาแล้วจากพี่ไปที่พ่อแม่พี่ไปที่สวนสัตว์ดุสิตไม่ใช่จะทำไมไม่ใช่ผลิตไม่ใช่ไม่ใช่ขอมาขอมาไม่ใช่ดุสิตพอดีวันนั้นพ่อกับแม่ไปเที่ยวลพบุรีครับผมสัมภาระโอ้ยเดียวอันนี้คือบ้านที่เราอยู่มาดั้งเดิมนานแล้วขออนุญาตเดินลุยไปดูสบายมากพี่ปกตินี่ไม่เปิดให้ใครมานะพี่เสกชอบปลูกต้นไม้ใช่ครับถูกเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้พี่ก็ชอบมีอยู่แล้วใช่ปลามีอยู่แล้วแต่เมื่อวานรู้สึกซื้อมาเพิ่มในสารภาพฟีลลิ่งแบบว่าเราไม่รู้เลยนะเสกโลโซชอบดูปลาคาร์ฟอ่ะนั่งดูปลาคาร์ฟนี่มันต้องประมาณรุ่นแบบพ่อผมนะก็ชอบปลาชอบปลาพี่เสกน่าจะเลี้ยงอีกัวน่าหรือมอเตอร์ไซค์วิบากอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนต้องไปยังไม่ผมเป็นคนธรรมดาอย่าไปคิดว่าผมต้องโอ้โหอยู่บ้านแล้วกัดหัวข้างคาวไม่ใช่คือแค่ช้าเพื่อนผมอยู่บ้านแล้วเลี้ยงกิ้งก่าไม่ใช่ผมคนธรรมดาใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ใช่ว่าตอนเย็นเพื่อนฝูงจะมาอย่างนี้สมมติรายการจะมาถ่ายเฮ้ยพี่เสกไปไหนเชือดไก่อยู่ไม่ต้องโชว์หอดไม่ต้องขนาดนั้นหนูชอบแต่ที่มะละกออยู่หน้าบ้านนะใช่ใช่เมื่อก่อนมีต้นมะละกอมีลูกเยอะด้วยลูกดกด้วยมะละกอใช่ฮะเพราะว่าชอบกินส้มตำเห็นไหมมาทำส้มง่ายขอเชิญเข้าบ้านเลยครับเชิญบ้านเล็กๆนะบ้านเล็กๆโอ้หมาสวย อันนี้ฮอกกี้อันนี้ฮอกกี้ถ้าจินตนาการหนูนึกว่าแบบหมาพี่เสกต้องรับไปเลือกคอแบบคอหนามเอาเลยคอหนามอ่ะต้องคอหนามเราเดินหน้าย่นๆหน่อยดูล็อกไหมดูเปียโนหอบผ้าเหมือนบ้านเหมือนผู้ใหญ่เล่นกันดูเหมือนผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เกษียณอ่ะอันนี้ใครเล่นครับส่วนใหญ่แล้วลูกๆจะเล่นครับลูกจะเล่นแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยเล่นแล้วเพราะว่าเขาไปสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะอยากฟังผมเล่นไหม ไม่อยากไม่อยากดีแล้วเชิญพี่เสกลองดูเอางี้พี่เสกเล่นพี่ร้องไหมล่ะโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตบอกแล้วคุณอาแกอายุมากแล้วเดี๋ยวคุณอาแกจะอยู่นะหลับตานี่ไม่ใช่เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เสกตัวจริงคุณนะคุณเสกตัวจริงผมก็ไม่ได้เป็นรอนเหมือนพี่เสกคุณไม่ใช่ใช่ไหมผมไม่ได้คนนั้นไอ้คนที่อยู่ในการกิ๊กกันในรายการกิ๊กดูอ่ะคือผมไม่บอกให้ผมเลยจะบอกว่าเขาอายผมเลยจะบอกว่าผมเป็นตัวธรรมดาแต่ตัวที่ในทีวีมันทำโอเวอร์เอาง่ายๆเลยมันต้องหงายใช่ไหมมันต้องหงายมันหงายนิดหน่อยมันหงายนิดแต่ตัวจริงหงายนิดเดียวนิดหน่อยแต่ในรายการพี่มันหงายมากตัวจริงพี่ผมหงายแค่นี้โอเคแล้วตัวในรายการเนี่ยในรายการนี่นะถ้าผมอยู่แถวนั้นผมชากอ่ะผมเดินเข้าไปมึงมึงใจคิดเรื่องหงายได้เลยหงายแล้วก็ผมพ่อผมไม่ได้หยิกขนาดนั้นพี่เสกแต่งเพลงเป็นได้ด้วยอะไรอยู่ๆก็แต่งได้คือผมเป็นคนชอบเพ้อฝันน่ะเป็นคนเพ้อฝันพวกอารมณ์รวมศิลปินมีจินตนาการนึกเรื่องนู้นนี้นะแล้วก็พอเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องเนี่ยเราก็ต้องแต่งเพลงเองผมไม่ได้แต่งเพลงเองมาตั้งแต่ต้นนะพี่ผมก็อ๋อแต่ก่อนไม่ใช่ผมไม่ได้แต่งเพลงเองผมก็ต้องเริ่มแต่งเพลงเริ่มหัดแต่งประมาณ 2-3 ปีนะถึงจะแต่งเสร็จแต่พอไม่แล้วตอนนั้นเป็นเสกโลโซยังครับยังไม่เป็นเสกโลโซก็อัลบั้มเพลงที่ผมแต่ง10 11เพลงแรกก็คืออัลบั้มโลโซไซตี้นั่นแหละนี่คืออัลบั้มแรกใช่ครับคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมเป็นนักร้องผมต้องแต่งเพลงเองเหมือนพี่แอดเขาก็แต่งเพลงเองพี่แอดก็แต่งเองหมดคือทุกคนถ้าเป็นพวกร็อกพวกเพื่อชีวิตเนี่ยเขาต้องแต่งเพลงเองมีเพลงเร็วที่สุดในชีวิตที่พี่แต่งแบบว่าปุ๊บปั๊บนั่งรถแป๊บเดียวแต่งได้มี
เยอะนะแต่งในรถนี่เยอะมากส่วนใหญ่แต่งที่ไหนเพราะแต่ก่อนเขาเดินทางเยอะใช่แถวเนี้ยนั่งแต่งแถวเนี้ยเพลงส่วนใหญ่แล้วก็อยู่แต่ในบ้านแล้วก็แต่งมอเตอร์ไซค์บ้านว่าหลังเก่าคือแต่งที่ศรีวราทันทาตอนนั้นอยู่นู่นตอนนั้นต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เพียบเลยตอนแถวนั้นเนี่ยก็คือกำลังจะออกไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็เห็นมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็เลยเขียนให้มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยคือเพลงทุกเพลงมันจะเกิดขึ้นจากเรื่องจริงๆอย่างเช่นเพลงคุณรู้ไหมครับอะไรผมก็นั่งแต่งตรงนี้เมื่อก่อนมันหญ้ามันยาวอะไรเงี้ยเลยตัดหญ้าที่ไว้เอเป็นเชนทวนอะไรเงี้ยคือญาติที่ไว้เองญาติหน้าบ้านคุณนี่แหละไม่ได้ไปดูทุ่งสวยอะไรเลยผมพระมาพูดก็แต่งข้างบนพอดีมีหิ้งพระหิ้งพระในรูปของที่ไปเที่ยวกันมานะครับอันนี้ครอบครัวนะจ๊ะครับใช่ครับครอบครัวนี่ตั้งแต่คือทุกที่นี่ผมไปลูกๆไปหมดเลยผมชอบนะดูเป็นครอบครัวเป็นคือพูดง่ายไปทัวร์คอนเสิร์ตไปเล่นที่ไหนก็ไปหมดเลยผมชอบ The Beatles มากเหตุผลนึงที่ทำให้ผมไปอังกฤษก็คือ The Beatles ด้วยนะฮะมี The Beatles Jimi Hendrix แล้วก็ Oasis เนี่ยผมชอบความที่ถ้าผมจำไม่ผิดเคยสัมภาษณ์ว่าเป็นนักดนตรีแบบว่าตะลุยรับจ้างมาตั้งแต่นานแล้วคือทำมาหากินเลยเป็นแบบนั้นเหมือนกันนักดนตรีสะพายกีตาร์ไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยน่ะเลยเล่นเพลงฝรั่งอะไรด้วยใช่ไหมเล่นด้วยครับเล่นในผับก็จะเล่นเพลงสากลด้วยเป็นไทยด้วยคือเพลงที่ทุกคนเขาไม่ค่อยได้ยินเนี่ยผมจะเอามาเล่นเบสิกมาจากการเล่นเพลงสากลมาก่อนเงี้ยอะไรเงี้ยอันนี้พี่เขาคิดว่าเขาจะได้กินข้าวหรือเปล่าพี่คะเฮ้ยมันไม่เคยห่างคุณไม่ห่างผมเลยพี่นอนก็นอนกับผมเนี่ยอยู่เนี่ยเอางี้ภรรยาคุณกับไอ้นี่ใครอยู่ใกล้คุณมากกว่ากันนี่อยู่ใกล้ผมมากมันผมว่าภรรยาไม่มีทางเดินตามแล้วก็มานั่งแหมรอพี่ไปไหนหนูไปด้วยไม่มีทางคือพูดง่ายๆนะผมไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันยังไม่ง่ายไปนั่งพี่เขาไปใครกับผมห้องน้ำผมไม่มีประตูไงเขาก็จะไปนั่งอยู่กับผมอยู่นั่งเฝ้าถึงเวลานอนก็ขึ้นไปนอนด้วยกันแฟนเพลงให้มาแฟนคลับนะฮะคือพี่ชอบพันนี้หรือว่าอะไรทำไมเขาถึงคือเขาไม่การนะฮะเขาเป็นแฟนคลับของการไม่แล้วเขารู้ของการคือภรรยาใช่ครับเสร็จแล้วพอเอามาเสร็จแล้วเนี่ยเขามารักผมมากกว่าจริงๆภรรยาเขาเนี่ยไปเอาหมาหุ่นยนต์มาคอยตามสามีมีเครื่องดักใช่ไหมเฮ้ยภรรยาอยู่ไหมภรรยาอยู่ไหมอยู่ไหมยังไงยิ้มแจ้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้องมันอยู่ไหนจ๊ะข้างในข้างในกล้องเห็นไหมผมว่าแล้วมีวันผมไปเที่ยวค็อกเทลเล้ามันไปด้วยใช่ไหมทำไมมันจะตามไปตลอดนี่ไงไม่เสร็จแล้วกลับมาก็รู้เลยผมไปเที่ยวค็อกเทลเล้ามาโดยไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกเลยอะไรไปให้สามีภรรยาพาชมตอนนี้ก็ลูกเคาน์เตอร์อันนี้คือคุณเดินทางไปด้วยกันตลอดเลยนะที่รูปนี้ผมชอบมากเพราะว่านี่ถ่ายที่ CBGB CBGB นี่เป็นที่เล่นของนักดนตรีแบบเจ๋งๆมากนะฮิปมากที่อยู่ที่นิวยอร์กถึงจะได้เล่นอย่างนี้แหละคือผมเนี่ยเป็นศิลปินอาจจะเป็นเอเชียคนแรกที่ไปเล่นที่นี่เลยเสร็จแล้วก็ผมไปเล่นเนี่ย3เดือนเขาก็ปิดเพราะว่าเขาหมดสัญญาอะไรสักอย่างวงพวกRamonesที่ผมชอบเลยพวกนี้นะ Talking Head หรือว่าวงบรอนดี้ที่ร้อง One Way On เมื่อก่อนเขาเล่นประจำที่นี่ผับนี้คือผับที่เล่นประจำโอ้โหบรอนดี้เก่าแก่กันส์แอนด์โรสเซส AC/DC กันส์แอนด์โรสก็เล่นที่นี่เล่นที่นี่หมดเฮ้ยของนี้เต็มเลยอ่ะอะไรอ่ะแก้วแต่ละเมืองที่ไปเหรอพี่ใช่ใช่ค่ะเขาไปซื้อของที่ระลึกใช่เทียบเลยอ่ะคือเจ๊เขาจะขายไม่รู้ข้างเลยไปเมืองไหนไปที่ไหนมาไปนี่ไปทั่วโลกเลยไปได้ดูแบบใช่ผมมีความรู้สึกว่าคุณเสกกลับมาใหม่ครั้งนี้ไม่มีอาการแบบเมาหรืออะไรอีกแล้วไม่ปาร์ตี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีเลยนี่ถามจริงๆขอโทษถามแบบนี้คือดื่มเหล้าอยู่ดื่มเหล้าดื่มไวน์อะไรเงี้ยนะครับก็ดื่มอยู่แต่ว่าเรื่องยาเสพติดนี่ไม่มีเลยคือหั่นทิ้งแบบเด็ดขาดไปเลยขาดเลยสมัยก่อนนี่นะสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะแบบบุมดังๆเนี่ยผมเดินอยู่ในบ้านเนี่ยผมก็เมาผมเดินไปลูกๆก็จะพ่อแล้วภรรยาเขาพยายามห้ามไหมเขาเพิ่งรู้ตอนปีสุดท้ายไม่ถึงปีด้วยใช่ไม่ถึงปีผมว่าอ๋อคือเราไม่รู้5เดือน6เดือนเพราะเขาทำมึนๆไปอย่างงี้โทษถามได้ไหมมันคือยาอะไรได้เลยหมอเขาบอกว่าผมจะตายตอนนั้นน่ะเขาก็จะเอาไอ้ไฟฟ้าช็อตผมคือมีแบบจะฆ่าตัวตายครับผมอาอยู่คนเดียวมากี่ปีแล้วครับขอโทษครับแล้วอาอยู่ยังไงโอ้โหอันนั้นที่นอนลงก่อนอานอนตรงนั้นเลยเหรอ
คือผมตอนนั้นผมใช้ทุกอย่างยาไอยาอียาไอโคเคนยาอีกัญชาอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างมีทุกอย่างก็ได้หมดทุกอย่างแต่พอเราเลิกก็ตัดสินใจก็เลิกขาดเลยเข้ากระบวนการบำบัดรักษาเอาแบบเต็มที่ไปคือจริงๆแล้วไอ้การบำบัดรักษาเนี่ยมันเป็นแค่กระบวนการนะพี่แต่จริงสุดมันต้องด้วยอะไรด้วยหัวใจของเราเนี่ยถึงเลิกได้เท่านั้นเองยาเสพติดเนี่ยบางคนเนี่ยไปเลิกแบบเป็น10ครั้งก็เลิกไม่ได้ก็นั่นดิผมยังแบบว่าเฮ้ยชื่นชมนะตอนแรกที่เป็นข่าวมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยพี่ตอนนั้นนี่ผมกลับมาได้นะคิดว่าผมจะตายนะแล้วผมคุณคิดถึงตายเลยเหรอความตายใช่ๆเพราะว่ามันคือมันตอนนั้นมีขนาดคนมาเรียกไปแล้วอะไรเงี้ยเรียกมาอยู่บนเรียกร้อนเลยมีเสียงที่ไม่มีคนอื่นได้ยินมีคุณได้ยินอยู่คนเดียวมาแล้วร้อนเนี่ยร้อนเนี่ยเรื่องยาวต้องเล่าให้ฟังอีกเยอะเล่าให้ฟังอีกเยอะเพราะมันเป็นเรื่องของการของคนใช้ยาเสพติดทุกคนจะต้องเห็นอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนอื่นคงไม่กล้าเล่าแล้วก็คงไม่มีโอกาสมาเล่าอย่างผมเล่าเถอะครับเป็นวิทยาทานว่าน้องๆอย่าไปเข้าไปอยู่ในวงจรนี้เลยผมเลิกยาเสพติดมาประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยเสียงพระสวดในหูผมเนี่ย2อาทิตย์นะสวดทั้งเวลาเนี่ยสวดทุกเวลาอ๋อพี่ได้ยินเหรอได้ยินเองสวดแบบโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยคือตัวเองเหมือนกับคนเขาจะมารับไปแล้วผมคิดตัวเองแบบต้องตายแน่ๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีภาพหลอนอย่างเช่นเห็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เห็นเลยเห็นจริงๆเห็นสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยทรมานใช่ไหมไม่ใช่ดีใช่ไหมการไม่ใช่ดีทรมานไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ดีครับไม่พิเศษแต่ว่าในช่วงทรมานเนี่ยพิเศษต้องทำงานอะไรทำได้มันยังไงทำได้ด้วยเหรอผมทำได้เพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่พอสมมติว่าผมคอนเซนเทรตเลยปุ๊บเนี่ยตั้งใจมุ่งมั่นกับเรื่องนี้ทุกอย่างมันจะเสร็จเลยก็เรื่องเราแล้วก็จะหายไปแต่พอมานั่งจับเจ้าแล้วมาเสพยามันก็เกิดขึ้นมาอีกเรื่องเราเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแบบโหมากันเต็มอยู่ด้วยกันไหมครับในช่วงทรมานทรกรรมนั้นช่วงตอนไอ้บำบัดรักษาเลิกออกจากโรงพยาบาลอยู่ด้วยกันตลอดค่ะแล้วเห็นอาการเขาไหมครับก็เห็นค่ะแต่ว่าเขาจะเล่าอะค่ะแล้วเขาจะเล่าว่าเขากำลังได้ยินอะไรอยู่เห็นไหมไม่เขาไม่ได้เล่าว่ากำลังแต่ว่าเขาจะซึมแล้วเขาจะบอกเป็นซึมเศร้าด้วยไงพี่ซึมเศร้าแต่เขาจะบอกเป็นระยะว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นานไหมครับกว่ามันจะเป็นปีก็ปีครึ่งอ่ะปีครึ่งถึงคือผมทนทรมานแบบนั้นอยู่ปีครึ่งอ่ะก็คือก็มีช่วงที่แบบโอ้โหคือถ้าไม่ใจเด็ดนี่ไม่กลับไปติดอีกก็ต้องตายอะไรสักอย่างตายเลยใช่ไหมก็คือมีแบบจะฆ่าตัวตายก็มีนะถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเอาปืนไปเก็บเลยคือมันทรมานจนแบบไม่ไหวแล้วว่าอะไรมันนึกว่าไม่ได้ให้ภรรยาไปเก็บด้วยคือพี่เขาเก็บเองเขากลัวแบบไม่ไหวปืนนี่ผมต้องเอาไปเก็บเมื่อก่อนปืนผมจะวางเต็มผมก็ต้องเอาให้คนอื่นไปบ้างเอาไปเก็บทำไงก็ได้ให้เราไม่เอาเข้าถึงมันได้ง่ายง่ายอันตรายเพราะมันเหมือนกับใส่เซฟแบบเปิดไม่ได้เลยอะไรที่มันเหมือนดึงโมเมนต์อย่างนั้นกลับมาพี่ก็คือผมมีครอบครัวไงผมแลกด้วยชีวิตของผมเนี่ยว่าคือมีช่วงนึงที่เวลาเพื่อนๆมาเยี่ยมเนี่ยเขาก็จะเห็นผมว่าโอ้โหมันแย่ขนาดนั้นเลยคือผมไม่เจอใครเลยผมไม่ต้อนไม่เปิดบ้านต้อนรับใครเลยเพื่อนๆมานี่ต้องจู่โจมเข้ามาเราก็ต้องเข้ามาเพราะเราไม่ต้อนรับใครเลยผมไม่ต้อนรับกันเลยหรือว่าเขาต้องนัดแล้วก็ต้องบอกขอเข้าไปหาได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อนทุกคนให้กำลังใจถึงขนาดต้องไปหาพระไปสวดมนต์ให้เราอะไรเงี้ยทุกคนที่อยู่รอบข้างก็จะรู้เรื่องเหล่านี้แต่คุณเสกไม่เจอใครแสดงว่าทำเหมือนกับแบบขังตัวเองแบบไม่ให้ใช่พี่ไม่ให้โอกาสตัวเองในการดิ้นรนไปไหนเลยมีทางเดียวแกต้องหายไม่หายต้องตายใช่ใช่ครับก็คือผมก็แลกด้วยชีวิตของผมถ้าผมไม่หายก็ที่บ้านก็คงลำบากครอบครัวที่เคยหมายว่าคุณวิธีคิดคือถ้าฉันไม่หายลูกเมียฉันแย่แน่ตายทุกคนก็แย่เลยอ่ะคือผมจะต้องคือมีแพลนบางทีเนี่ยการก็ไปอยู่ต่างประเทศกันไหมไปอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยผมบอกผมไม่ไปผมไม่หนีอยู่แล้วผมในชีวิตผมไม่หนีอะไรเลยผมไม่ชอบหนีแล้วไปแก้ปัญหาอะไรผมก็ต้องสู้มันตื่นมาตอนเช้าเนี่ยผมต้องไปยืนคุยอยู่หน้ากระจกคุยกับตัวเองยืนคุยหน้ากระจกประมาณยังไงครับประมาณพูดยังไงก็แบบกูยอมแพ้ไม่ได้มองหน้าตัวเองนะทุกวันอ่ะผมต้องออกไปมองยืนอย่างเงี้ยคือเหมือนสะกดจิตบอกตัวเองว่าใช่จับไม่แพ้ผมแพ้ไม่ได้ผมบอกมึงแพ้ไม่ได้นะมึงแพ้ทุกคนตายหมดคือไม่ใช่เฉพาะที่บ้านอย่างเดียวนะพี่ลูกน้องผมมีเยอะแยะเนี่ยผมต้องพูดอย่างเงี้ยกับตัวเองทุกวันเป็นปีอ่ะ
แล้วพอวันที่เราชนะปุ๊บเนี่ยนี่มาแล้วลูกมาแล้ววันนี้คุณลุงได้ลูกวันนี้ครับลูกวันนี้จ้านี่กว่านี่กว่าลอนดอนนี่เพิ่งเลือกพอดีลอนดอนจ้าแล้วหลับมาเลยลูกทำไมลูกว่ายน้ำมาแล้วลูกถือผ้าขนหนูติดค่ะไปเข้าห้องก่อนลูกนะนี่กลับบ้านมาพอดีจ้าลูกเอาค่ะให้เป็นอะไรก็มาที่ก่อนเดี๋ยวเข้าห้องก่อนเขาเก็บกระเป๋าก่อนให้เก็บกระเป๋าเดี๋ยวก็ออกมาคนนี้จะอยู่กับพ่อตลอดเพราะว่าคู่นั้นเขาโตก็คือคิดถึงเด็กๆเหล่านี้แหละและคนอื่นๆรอบๆว่าเฮ้ยไม่งั้นเสร็จแน่แล้วก็ผมมีความคือชีวิตผมเนี่ยไม่เคยจากลูกเมียเลยไม่เคยไปไหนไกลๆอ่ะไม่เคยห่างกันในช่วงเวลาที่ห่างนานที่สุดคือช่วงที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลครั้งนั้นนานอันนั้นเขาให้เป็นแบบอยู่ประจำเลยใช่ไหมอยู่ประจำอันนั้นเป็นระยะเวลาเขาไม่ให้ผมไปไหนเลยเดือนครึ่งเดือนครึ่งนี่คือนานสุดเขาไม่ให้ไปเยี่ยมด้วยอยู่ในห้องคนเดียวด้วยนะแล้วผมก็มีลูกน้องเฝ้าหน้าห้องเพราะตอนนั้นผมแบบประสาทหลอนแล้วไงเขาก็กลัวว่าจะทำร้ายตัวเองมันจะอะไรบ้างต้องมีคนคอยดูว่าเขาทำอะไรเปล่าเขาทำอะไรจะได้ไปห้ามทุกๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะมีหมอเข้ามาหาผมแล้วก็มาดูผมมองอะไรเงี้ยนะครับดูช่วงนั้นคือช่วงที่ห่างจากครอบครัวนานที่สุดเพราะนั้นผมก็พอออกมาเสร็จแล้วผมก็บอกตัวเองว่าผมจะไม่จากลูกเมียนานขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่คงเครียดนะยิ่งคิดถึงลูกยิ่งคิดถึงช่วงนั้นที่พี่เสกต้องไปอยู่กันคนเดียวแบบเอาจริงๆคือความรู้สึกความหวังที่เขาจะหายนี่มีมากน้อยแค่ไหนอะตอนนั้นมั่นใจในมั่นใจว่าหายเพราะว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งแต่ว่าคือตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลตอนแรกเขายังเหมือนกับแบบยังต้องการมันอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาแบบพอหลังจากนั้นประมาณปีครึ่งเนี่ยเขาตัดได้จริงๆแล้วเขาก็เลยแบบปกติตอนนั้นเขาไม่ปกติเลยเล่นคอนเสิร์ตก็แบบเล่นไปเหมือนหุ่นยนต์คือผมพูดเนี่ยตอนเมื่อก่อนตอนออกมาประมาณสัก4เดือนแรกเนี่ยนะเวลาผมพูดเวลาถามอะไรมาเนี่ยผมจะคิดก่อนว่าผมเขาถามว่าอะไรแล้วผมก็จะพูดตอบว่าอะไรอะไรเงี้ยคือระบบสมองมันจะยังไม่เป๊ะเหมือนตอนนี้เพี้ยนหมดเลยระบบสมองนี่เพี้ยนหมดเลยแต่ถามไปตอบตรงไหมคะหรือว่าถามไปมีตอบบางทีก็มั่วพูดอย่างเล่นร้องเพลงไปเนี่ยเฮ้ยท่อนหน้ามันร้องว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยยิ่งคือนึกไม่ออกนึกไม่ออกเขาเล่นไม่แต่ผมว่ามีความรู้สึกว่าบุคลิกไม่เหมือนอย่างนี้เลยนะที่ผมเคยสัมภาษณ์ตอนแต่ก่อนน่ะบุคลิกมันแบบเว้ยเมาเลยนั่นเมาอย่างนั้นอ่ะอ๋อเมาคือเมาตลอดเวลาตอนนั้นอ่ะกัดคอข้างคาวแน่นอนตอนนั้นมีอะไรแปลกๆแน่นอนมีคนบอกว่าแม้แต่แฟนคลับพี่นะเป็นเด็กๆแถวบ้านผมอะไรก็ตามเฮ้ยแล้วพี่เสกเขาจะเหมือนเดิมมากๆเขาเป็นแฟนคลับที่รอวันนี้เขาอยากได้ยินว่ามันพี่เสกมองแบบคนเป็นกลางที่สุดเลยตอนนี้สภาพเราเป็นยังไงโอ้ยผมปกติมากตอนนี้คือดีเลยมันผ่านช่วงนั้นมาแล้วดีก็เนี่ยถึงดีปกติมากมันดีกว่าตอนนั้นพูดจาแบบว่าปกติเลยนะคราวนี้ผมดูพี่มีความสุขมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมความสุขเยอะเพราะว่าเราผมเหมือนกับไปผ่านช่วงหนึ่งที่ผมเป็นคนอ่านธรรมะเยอะแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็ค้นหาว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วธรรมะมันคืออะไรอย่างเงี้ยพอเราไปเจอความทุกข์ระดับนั้นแล้วเนี่ยเราถึงรู้ว่าความสุขจริงๆที่ผ่านมาเรามีความสุขมากนะเรามีทุกอย่างเหนือคนอื่นเรามีบ้านมีเงินมีทองมีครอบครัวที่ดีมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะฮะพอเราผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยผมก็ไม่แคร์อะไรเลยผมก็มีความสุขมากเมื่อก่อนผมไม่คุยกับคนแบบนี้นะผมหมายถึงคุยกับคนอื่นไม่ได้อะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมไม่รู้จะไปคุยทำไมอะไรประมาณนี้นะอย่างออกทีวีเงี้ยผมก็ไม่อยากไปออกนะใช่ใช่เพราะว่าผมก็จะก็ไม่ค่อยอยากตอบด้วยแหละแล้วผมคุยถ้าอยากพูดอะไรจะอยากพูดเองเลยทุกคนละออกทีวีผมก็ต้องใส่แว่นตาอะไรเงี้ยผมพูดจริงว่าพี่เขาไนซ์ขึ้นแบบเป็นแบบมีนัดเขาเรียกอะไรไม่เป็นแบบเขาเรียกกันเองมากขึ้นกันเองมากขึ้นกันเองมากขึ้นสมัยก่อนนี่ผมไม่ได้เป็นคนแบบนี้ผมจะเป็นคนแบบผมก็สนใจนะผมก็แคร์นะแต่ผมไม่อยากพูดไม่พูดไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเนี้ยแต่ทุกวันนี้ผมเล่าได้หมดเลยแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับเราก็รู้ในสิ่งเหมือนคนมาถอดสลักอะไรบางอย่างใช่หมอเขาบอกว่าผมจะตายตอนนั้นน่ะเขาก็จะเอาไอ้ไฟฟ้าช็อตหัวผมเออเสร็จแล้วผมดันฟื้นขึ้นมาอยู่ดีผมก็ฟื้นขึ้นมาเฉยแล้วก็เขาก็คิดว่าการฟื้นขึ้นมาของผมเนี่ยต้องไม่ปกติแน่นอนเพราะว่าใช้ยาขนาดนี้อะไรเงี้ยใช้ยาเยอะที่สุดตั้งแต่โรงพยาบาลเขามีคนไข้มาอะไรเงี้ย
หรอแล้วที่รอดใช่ไหมหมายถึงว่าคนใช้เยอะขนาดนี้มันมักจะต้องไปหมดแล้วล่ะใช่ครับต้องตายหรือคือถ้ารอดก็อาจจะแบบไม่ปกติไม่ปกติใช่ไหมคะเพราะยาเสพติดมันจะทำลายสมองมันนั้นไม่งั้นป่านี้พิการอาจจะต้องลากกันมาอะไรอย่างนี้กันนะจริงๆคนเขาคิดว่าผมจะเป็นคนพิการนะพิการคือพูดไม่รู้เรื่องคงเบลอสมองมันเบลอเบลอไปแล้วยิ่งแฟนเพลงเนี่ยเขาก็จะคิดว่าพี่เสกต้องกลับมาเล่นดนตรีไม่ได้เหมือนเดิมแน่ๆต้องร้องเพลงไม่ได้เหมือนเดิมเล่นกีตาร์ไม่ได้เหมือนเดิมแต่วันนี้ 100% เล่นได้แต่งได้ไปนู่นตอนนี้เห็นบอกว่าไม่ใช่เล่นธรรมดาครับคุณพี่ครับคุณน้องดีกว่าเดิมอาเจ้ครับรับอัดปุ๊บเลยครับเต็มเหนียวเลยครับ30วันรับไป3งานรับงานไม่ใช่30วันไม่ใช่30วันปีหน้าแล้วรับจริงเปล่าเพื่ออันนั้นนี่เพื่อให้เขาทำไมให้เขาได้แบบไม่ฟุ้งซ่านไม่งั้นคิดเขาหัวคิดเอ็ดคิดจะทำอะไรแบบไปเรื่อยเปื่อยฟุ้งซ่านให้ทำให้มีงานเยอะใช่ไม่งั้นแบบเดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวทำนี่แบบความคิดผุดขึ้นมาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยชอบก็กลัวผมไปคาราโอเกะมากว่างนักเดี๋ยวมันจะเที่ยวใช่ว่างนักเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวมาหุ่นยนต์เราจะต้องมาบอกเราอีกว่านี่ไงนี่ไงเห็นไหมอยู่ใกล้ตลอดแล้วเราก็เลยเอาประสบการณ์ที่ไม่มีใครเจอผ่านแบบนี้แล้วรอดมาได้เนี่ยมาช่วยแบบว่าเฮ้ยน้องๆที่มันผมก็เลยไปช่วยครับผมก็เปิดโครงการชวนน้องเลิกยาของผมเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ไปให้ความรู้เพราะอันนี้ของจริงสายตรงโดนมาแล้วกับตัวผมก็ไปเนี่ยไปเลยที่เขาติดยาเนี่ยเยอะๆเนี่ยเขาไปเล่าให้เขาฟังเรื่องเราเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องการคนที่เป็นแบบนี้มากเพราะหมอเนี่ยเขาเรียนรู้มาแต่เขาไม่ได้เป็นคนเสพยาเสพติดเขาไม่เข้าใจความรู้สึกเท่าถูกต้องที่โดนเขารู้เรื่องทฤษฎีไงแต่ผมรู้เรื่องวิธีการปฏิบัติเขาก็มาถามผมว่าวิธีการรักษาเนี่ยควรจะรักษาแบบไหนอะไรเงี้ยผมก็ต้องบอกว่านี่นะต้องการ follow up กันคือคนติดยาเสพติดแล้วเนี่ยเขาไปการไปรักษาที่โน่นแล้วเขาออกมาแล้วเขาจะไม่มีการไปทำ follow up แบบผมไงแต่ผมต้องไปทุกเดือนกลับไปคุยกับเขาอีกว่าตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนแรกเขาเทสทุกเดือนเพราะว่าเวลาคนเขาไปรักษาเนี่ยเขาไปสมมติเขาไปอยู่เดือนนึงพอออกมาแล้วก็หายไปเลยกลับไปก็ไปเสพอีกต้องคอยติดตามไปเรื่อยๆผลไปต่อไปดูยังไงพี่เสกคุยกันจนหมาหลับแล้วคนไปเลยครับนิ้งไม่หลับแต่หมาหลับคือการเขาจะอยู่บ้านมากกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยบ้านผมเนี่ยการก็เป็นคนดูแลหมดเลยเนี่ยอย่างภาพตรงนี้เขาเอามาติดทุกมุมของบ้านจะมีภาพหมดเลยแล้วเป็นภาพครอบครัวหมดเลยนะใช่เนี่ยองค์พระมาพูดผมแต่งตรงนี้พี่มีพระจริงๆสาบานได้พี่เสกนี่ธรรมดาหนังสือนี่หนังสือผมจะอยู่โน้ตอยู่ในห้องโน้ตเดี๋ยวให้ดูหนังสือที่ผมอ่านผมอ่านหนังสือเยอะมากชอบอ่านหนังสือมากหนังสือเยอะมากอ่านภาษาอังกฤษด้วยนะใครบอกผมว่าอ่านภาษาอังกฤษผิดภาษาไทยไม่ได้อ่านจริงๆผมเนี่ยไม่ได้เรียนมหาลัยไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่ว่าผมไปอยู่อังกฤษไงผมอยู่คือไปใช้วิธีแบบเอาประสบการณ์ตรงใช่ๆครับผมก็เลยไปเรียนที่โรงเรียนแบบไปเรียนกับการนี่แหละนะฮะเรียนไปลงคอร์สภาษาเรียนใช่เรียนภาษาที่นั่นเองครูเขาบอกว่าถ้าคุณอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งคุณต้องมีคนมาคนอังกฤษต้องอยู่ด้วยผมก็เลยไปจ้างนักดนตรีอังกฤษมาอยู่ผมสามคนมือเบสมือกองมือเบสมือกองนี่พื้นฐานภาษานี่คือไม่ได้แบบคือตีคือตีไม่เอาอ่าวเลยเอามึงมาสอนภาษาอังกฤษกูเนี่ยดีนะหนูว่าพี่เสกวิธีแต่ละวิธีของตัวเองคือเอาตัวเองไปเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใช่ใช่ครับใช่ครับคือเรียนผมเรียนรู้จากเรียน6เดือนแล้วอยู่ที่นั่นกี่เดือนกี่ปีครับเป็นปีเลยถ้าเบ็ดเสร็จเนี่ยตัวเบ็ดเสร็จนี่ประมาณ2ปีนะพี่นะ2ปีมีเป้าหมายไหมผมจะมีทำอัลบั้มสากลอีกนะฮะเร็วๆนี้จะออกแบบว่าขายทั่วโลกคืออยากให้มันได้สักทีอย่างนั้นคือมันทำได้อยู่แล้วคือที่ผ่านมาก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำกับแกรมมี่ไงแกรมมี่เป็นคนออกทุนให้พอทุกอย่างมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วเขาเลยไม่อยากมาขายแต่ผมก็เดี๋ยววันหนึ่งผมจะมาขายอีกแต่อัลบั้มชุดใหม่เนี่ยบริษัทผมเองแล้วก็อยากขายทั่วโลกใช่ใช่แล้วผมมีคนที่ทำกับผมอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องถามคำถามพี่การหน่อยโรแมนติกไหมฮะก็มีบ้างอะค่ะบางฟิลเขาจะแบบเห็นอะไรแล้วแบบอยากซื้อให้แต่ว่าคือนานๆทีชาตินึงสักครั้งชาติแบบไปเห็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยเห็นสร้อยเพชรสวยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเซอร์ไพรส์นานๆโอ้โหเอาแบบทีเดียวนะพี่ชาติหนึ่งอยากซื้อให้ไม่หรอกเพราะว่าเขามีเงินเยอะมีเงินเยอะกว่าผมนะมีเงินเยอะกว่าผมอีกเขาเป็นคนเก็บเงินคือเขาเป็นคนแผนกดูแลการเงินให้ใช่ครับใช่ครับพี่การเวลาตอนช่วงที่แบบจีบกันนี่พี่เสก
ล่นกีตาร์จีบอะไรอย่างงี้มั้ยคะจะหนุ่มเขาเล่นไอ้นี่แล้วมีมั้ยอยากเชื่อดิสมัยนั้นโอ้โหพูดแต่คนหน้าตาดีไม่แน่ช่วงนั้นเขาพูดอย่างนี้แหละคุณร้องคนหน้าตาดีไม่ใช่ผมเล่นในผับเขาเล่นในผับเขาก็ร้องเพลงส่งสายตากันนี่แหละการไปทำงานในผับนั้นก็ช่วยแบบเจ้าของร้านคือเป็นลูกน้องของพ่อเป็นตำรวจนี่ฮะแล้วเสกเขาเป็นนักดนตรีประจำที่ผับนั้นแล้วก็เลยไปช่วยงานที่ผับก็เลยเจอกันทุกวันใช่เพลงอะไรอะเพลงอะไรคะพี่การอุ้ยเขาร้องหลายเพลงเป็นเพลงของคนอื่นนะคะเพลงสุดใจมากสุดใจไอ้สุดใจนี่เหมือนเป็นเพลงเอกของผมเลยสุดใจในจีบทุกคนเขาตอบเพลงแล้วเกือบโดนเล็บเนี่ยนี่ถ้าไม่มีตัดข้องเครื่องอะไรอยู่นี่โดนดูห้องได้เลยพี่เชิญครับเชิญทุกที่เจอกันแล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่ยุคทองเสกโลโซตอนพีคเนี่ยมันเลยไปแล้วถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเลยตอนหมัดออกหมัดดีที่สุดแล้วจริงไหมอันนี้ดูเป็นเสกโลโซมากกว่าถูกต้องพี่เจอครับพี่เจอผมว่าอันนี้น่ารักกว่าพี่เจอครับพี่หลวงเจอครับตัวนี้ค่อยเป็นนักดนตรีหน่อยใช่ไหมเพราะมันหน้าต่างแบบทั้งบานไงมันสว่างแบบสบายดีอ่ะแล้วมองออกไปเห็นสวนอย่างไรอย่างเงี้ยนะเอาจริงๆเขาเปิดได้ถ้ามุดว่าไม่ใช่ได้เปิดได้ไม่ใช้แอร์ก็คือได้ด้วยแล้วข้างบนนะข้างบนห้องอัดพี่ยังไม่เสร็จสับจอร์แดนนอนนี่ฮีโร่ผมเลยไปหรอกไปอันนี้เหมือนเป็นบ้านศิลปินนะกำลังสั่งเครื่องดนตรีจากร้านของน้อยมาว้าวมอนสุกสนน้องโปรมีข่าวใช่ครับใช่ครับได้รักกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้อัดเสียงนะครับไม่ใช่อัดเสียงแต่ก็ยังเล็กๆอยู่เฮ้ยผมชอบจังเลยคุณไม่เคยมีลิมิตว่าไหนหมาคุณไปไม่ได้คุณไปตรงไหนได้หมาคุณต้องไปได้ได้หมดทุกที่พี่เป็นงานของผมเลยสิทธิ์เท่ากันใช่ฮะวงการเพลงยุคใหม่มันยังขายเพลงได้ไหมหรือมันต้องขายโชว์ขายอะไรแล้วตอนนี้มีคนบอกผมว่าหมดยุคของการขายเพลงไปแล้วจริงไหมครับคือผมบอกตรงว่ามันก็ขายลำบากนะลำบากแต่ของผมก็ขายได้ผมขายได้อยู่ผมออกอัลบั้มล่าสุดนี่ I'm Back นี่ก็ขายดีแล้วก็ตอนนี้ออก MB3 นี่ก็ขายดีคือเราต้องมีรูปแบบคือขายแผ่นเลยใช่ไหมของคุณขายแผ่นผมขายแผ่นเลยผมทำทั้งอัลบั้มเลยบริษัทผมเป็นของผมเองแล้วผมให้กับนี่ขายให้ครับส่วน MB3 ก็ขายดีนะขายดีพี่เป็นคนแรกเลยแบบว่าภายในไม่กี่วันพี่ทำแบบเป็นร้านประหลับเลยเป็นร้านแผ่นน่ะก่อนเนี่ยเมื่อก่อนขายเยอะมากสมัยก่อนนะฮะตั้งแต่ชุดจนถึงชุดเบิร์ดเสกแล้วก็ขายดีมากเบิร์ดเสกเนี่ยเกินล้านใช่ป่ะเกินล้านพี่ยุคนึงเขาบอกไม่ตึกแกรมมี่นี่เป็นเทพเดินมาเลยยุ่งเรืองอ่ะยุ่งเรืองอ่ะไปถึงพอลงจากรถเนี่ยดอกกุหลาบโรยเลยแล้วก็หนามลงหนามลงเป็นกีบดอกไม้เลยมันเป็นแบบว่าโอ้โหทำยอดดีอะไรเงี้ยก็ขายเยอะดีขายเยอะนะครับพอยุคดิจิตอลมาก็เริ่มขายไม่ได้แล้วถ้ามีคนมองแบบสบประมาทว่ายุคทองเสกโลโซตอนพีคเนี่ยมันเลยไปแล้วถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเลยตอนหมัดออกหมัดดีที่สุดแล้วจริงไหมคุณมองแบบไหนผมว่าตอนนี้ผมกลับมาฟิตกว่าเดิมอีกนะดีกว่าเดิมใช่ครับแต่ว่าตอนเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วก็คือเฟียวมากทำสวดทรงอะไรต่างๆฟิตมากเพราะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ก็รุ่งเรืองตอนนี้ก็ยังรุ่งเรืองอยู่มั่นใจว่ามันยังไม่ได้เลยยุคนั้นไปเราสร้างมันเมื่อ3วันที่แล้วผมไปเล่นที่สุรินทร์นะคน 60,000 คน 60,000 คนมาดูพี่ทุบกีตาร์เปล่าเฮ้ยยังทุบอยู่มั้ยเนี่ยไม่ทุบพอเริ่มแพ้เลยได้ของแล้วคุณต้องรักษาตัวดีๆเพราะว่ามีคนรอฟังผลงานคุณเยอะใช่มั้ยอัลบั้มสากลเราก็อยากฟังนะแล้วแบบไทยอ่ะจะทํามั้ยหรือต่อไปก็ปีหน้าจะมีอัลบั้มไทยด้วยสากลอันไหนจะได้เห็นได้ฟังก่อนครับผมว่าอัลบั้มสากลนี่จะออกก่อนผมจะไปอัดที่แอฟริโรดนั่นแหละที่ลอนดอนใช่ใช่ก็เขากำลังจองห้องอยู่ทำไมถึงต้องไปอัดมันเหมือนแบบมีแรงบันดาลใจใช่ไหมพี่ใช่มันมีแรงบันดาลใจเวลาทำงานแล้วผมไปที่ไหนผมจะต้องการแรงบันดาลใจอ่ะแล้วผมทำงานนะผมว่าคนอื่นก็ทำงานแบบคงจะแบบไม่คิดอะไรแต่ผมจะชอบเอารูปนั้นไปติดเวลาเรามองเห็นเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราจะได้แรงบันดาลใจที่แตกต่างออกไป
มีความรู้สึกดีว่ะเพราะในฐานะเป็นแฟนโลโซใช่เราจะบอกว่าเอาละเว้ยเฮียกูกลับมาแล้วเว้ยต่อไปเราได้ฟังเพลงเจ๋งๆของโลโซต่อไปอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะมีเพลงใหม่ๆด้วยก็ย้ำไว้ว่าคนเราชีวิตจะผ่านช่วงเวลาดีและไม่ดีเสมอแต่ทำไงแล้วเราจะผ่านได้นี่คือตัวอย่างว่าเมื่อผ่านมาได้มันก็จะมีสิ่งดีๆรออยู่ขอบคุณมากครับคุณเสกครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครอบครัวขอบคุณครอบครัวด้วยนะครับอันนี้เสกภาคอะไรนะเสกเกาหลีเสกเกาหลีคุณผู้ชมเสกเกาหลีเป็นใสๆเป็นเมฆเกาหลีเล่นเป็นน้อยนางเอกฟังดูเป็นแบบว่าเหมือนนักธุรกิจสะอาดสะอ้านคนหนึ่งกำลังเล่นเพลงให้ครอบครัวฟัง Imagine there is no heaven It's easy if you try No hell belowAbove us is only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries. This isn't hard to do.Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamerThe only one I hope someday you'll join us And the world will leave us one ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค thank you ครับขอบคุณมากพี่เจ๊ฟังเล่นไหมล่ะเล่นอะไรเป็นบ้างอ่ะเปียโนกีตาร์เล่นได้หมดเลยเบสเป็นหมดเป็นหมดสนับที่สุดนี่เล่นนักร้องง่ายไม่รู้เด็กไม่เคยรู้กีตาร์หน่อยดิพี่กีตาร์ได้ขอบคุณมากขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนท่านนั่งข้างน้องเสือตอนนี้เหมือนพี่น้องเลยนะดูไม่เหมือนพ่อเลยนะชอบชอบปกติใส่แว่นไหมปกติจะใส่เป็นสายตาคนสายตาสั้นยาวตาสั้นพี่สั้นเยอะไหมสั้น300ประมาณ300แล้วเวลาคอนเสิร์ตคุณไม่ใส่แล้วคุณมองเห็นมองไม่เห็นไงพี่ปัจจุอะไรจริงๆมองไม่เห็นทำเป็นชี้ด้วยนะเหมือนจำเขาได้แล้วชี้ไปที่ป้ายไฟคนอื่นนะชี้ไปนี่เบลอหมดเลยอยากฟังอยากฟังเลยสิขอตายในอ้อมกอดเธอดีไหมแต่งให้การนะแต่งให้การจริงมากอย่าปล่อยมือฉันได้โปรดอย่าไปรักใครจนไม่ไหวคงต้องตายถ้าขาดเธอเมื่อมีเธอแล้วไม่อยากจะมองหาใครจนสุดท้ายขอตายในอ้อมกอดเธอสมมติว่าวันหนึ่งตื่นมาไม่เจอเธอฉันก็ไม่รู้จะอยู่เพื่อใครโลกฉันโหดร้ายยามเมื่อฉันไม่มีใครสองมือเธอก็ยื่นเข้ามาเข้ามาโอบกอดฉันให้มั่นใจไม่มีอะไรทำร้ายฉันอีกแล้วสายตาเธออ่อนโยนและแน่นแน่นสามมือกันมีฉันและมีเธออย่าปล่อยมือฉันได้โปรดจะไปรักใครทนไม่ไหวคงต้องตายถ้าขาดเธอWe're
ไม่อยากจะมองหาใครคนสุดท้ายก็ไปในอ้อมกอดเธอคนสุดท้ายทางลูกก็ชอบเป็นพ่อด้วยดูจากตาสายตาแม่ยังยิ้มนั่งแบบโอเคครับขึ้นเตะก่อนละไปถามผมนะว่าไปถ่ายบ้านของดูเป็นครั้งแรกที่ผมไม่ให้เข้าบ้านปกติไม่ให้เข้าผมว่าที่ผมว่าเป็นกล้ามที่แข็งแรงตายเลยท่านผู้ชมครับอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไว้แล้วนะครับว่าช่วงนี้ของรายการนั้นจะเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับชีวิตของเราทุกคนนั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายครับผมมีเรื่องของผู้คนในวงการบันเทิงที่ท่านผู้ชมรู้จักเป็นพี่ๆน้องๆที่เขามีวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันหลายวิธีทีเดียวซึ่งน่าจะมีบางวิธีที่ท่านผู้ชมชอบถูกใจแล้วก็อยากเอาไปใช้อยากให้ไปเกิดประโยชน์กับตัวเองไปชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกับเรื่องราวของแขกรับเชิญครับกิจกรรมนี้คือจริงๆแล้วถ้าแบบเรียกแบบโดยรวมก็คือ aerial acrobat นะคะมันก็เหมือนเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลือกมาเล่นนี่เป็นเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับยิมนาสติกเกี่ยวกับบัลเล่เกี่ยวกับอะไรที่แบบรูปโผนอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่แบบท้าทายความสามารถตัวเองอะไรมันจะต้องใช้ความแข็งแรงมากคือบางคนดูแล้วแบบอุ้ยตายแล้วง่ายแบบดูแล้วแบบแบบเบาๆอะไรเงี้ยแต่จริงเราไม่เลยใช้กำลังเยอะมากแล้วก็แบบใช้ทั้งตัวเลยบางคนอุ้ยถ้ามาเล่นเนี่ยแต่ว่าเราอ้วนหรืออะไรเงี้ยอ้วนมาเล่นเนี่ยลดน้ำหนักแน่นอนบางคนก็อุ้ยแบบว่าลดน้ำหนักที่คือต้องงดอาหารอะไรเงี้ยไม่ควรเลยมันจะยิ่งอ้วนเพราะว่าการที่เราทานข้าวเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องระบบเผาผลาญของเราถ้าเราหยุดไปปุ๊บระบบเผาผลาญของเรามันก็จะแบบลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามหยุดกินต้องทานแต่คือแบบอาจจะดูแบบปริมาณให้น้อยลงอะไรเงี้ยแล้วก็ของหวานกะทิของทอดอะไรเงี้ยจะพยายามหลีกเลี่ยงดื่มน้ำเยอะๆผักผลไม้ก็ควรต้องกินด้วยแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอมวยไทยของผมเนี่ยนะมันคือสุดยอดกีฬาแล้วมันเป็นกีฬาของคนไทยจริงๆมันเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกรู้จักว่าเป็นสุดยอดของกีฬาป้องกันตัวเป็นมาร์ชัลอาร์ตที่ใครที่อยากจะเก่งในเรื่องของการต่อสู้ต้องมาเรียนมวยไทยต้องมีเบสิกของมวยไทยเพราะว่ามันได้ผลจริงๆนะแล้วก็คนเราผมว่าคนไทยเราทุกคนก็ควรจะภาคภูมิใจนะที่เรามีมวยไทยมาเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของประเทศไทยแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นไทยจริงๆฮะการให้เกียรติการที่จะมีเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็การที่เราเป็นนักกีฬาที่ดีฮะมีสปิริตก็ทุกอย่างอยู่ในมวยไทยนี่แหละครับแน่นอนมวยไทยซ้อมแล้วฟิตถ้าไปควบคู่กับการกินอาหารที่ถูกต้องนะฮะฟิตแน่นอนเพราะว่าใช้ทุกสัดส่วนสามารถที่จะทำให้เราลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ดีเหมือนกันฮะเบิร์นดีแล้วก็ที่สำคัญคือสนุกครับสนุกแน่นอนแค่การเดินวันละสัก 2-3 กิโลหรือว่าวิ่งเบาๆจ็อกกิ้งซิทอัพวิดพื้นอยู่ในบ้านก็ยังทำได้เลยฮะก็ขอให้มีการออกกำลังกายนิดนึงฮะแค่แบบเราเนี่ยยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเราลุกนั่งเนี่ยเราได้ออกกำลังกายแล้วนะครับเรามีเนี่ยคานมีขื่อมีอะไรเราโหนดึงข้อเนี่ยเราได้ออกกำลังกายแล้วการออกกำลังกายไม่ได้ยากอย่างที่ใครคิดนะครับขออย่างเดียวคือเราต้องมีระเบียบวินัยเราต้องเข้มแข็งจิตใจของเรามันเป็นสิ่งที่กำหนดเป็นตัวบ่งชี้นะครับเวลาส่วนใหญ่ของผมก็จะอยู่ที่ออฟฟิศเราก็จะใช้ทุกอย่างที่มันมีอยู่ในร้านนะครับผมก็คือไอ้เรื่องการลงทุนก็มีบ้างนิดหน่อยอาจจะลงทุนกับดัมเบลบ้างกับบาร์เบลบ้างซึ่งลักษณะของการออกกำลังกายส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นพวกฟรีเวทครับแล้วก็บอดี้เวทเยอะสมรรถภาพของร่างกายนะครับก็จะเกิดขึ้นจาก3ส่วนหลักๆซึ่งก็คือการออกกำลังการรับประทานอาหารแล้วการพักผ่อนถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีเนี่ยทุกอย่างไม่ดีไปหมดเลยก็เลยให้ความสำคัญมากมาเป็น10กว่าปีแล้วก็ทั้งเรื่องของโยคะทั้งเรื่องของฟลายและสำหรับตัวใหม่เนี่ยคือไจโรโทนิกเพราะแต่ละอย่างเนี่ยได้ทั้งร่างกายได้ทั้งลมหายใจที่ป้าหันมาออกกำลังกายอย่างจริงจังเนี่ยนะคะก็คิดว่าเวลาที่เราแก่ตัวเนี่ยเราไม่ควรจะเป็นภาระกับใครแล้วเราก็จะได้ดูแลคนอื่นได้ด้วยอย่าไปคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจะมีคนนู้นคนนี้ดูหรือไม่เป็นไรหรอกเป็นไรแล้วค่อยหาหมอ
แต่ป้าคิดว่าการที่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการหาหมอผ่อนส่งคือดูแลตลอดก็ฝึกมาประมาณเกือบ12ปีแล้วด้วยโยคะเป็นตัวแรกนอกนั้นช่วงแรกชีวิตประจำวันไม่เคยทำเลยพวกนี้เลยแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะถามอ่ะคืออยากจะผอมอ่ะป้าบอกว่าเราจะได้ความผอมเราจะได้รูปร่างที่ดีแต่จริงๆแล้วสุขภาพที่ดีมันเป็นของจริงรูปร่างที่ดีเป็นของแถมเรามีเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆอย่างมากมายแต่ถ้าเกิดสุขภาพเราไม่ดีอ่ะมันก็เหมือนเราขาดทุนการใช้ชีวิตนั่นก็เลยอยากชักชวนให้ผู้คนเห็นความสำคัญของร่างกายและจิตใจอีกสิ่งนึงที่ป้ายความสำคัญนอกจากเรื่องของร่างกายแล้วเรื่องของจิตป้าปฏิบัติธรรมตลอดกับพระอาจารย์ธรรมทิโปป้าจะดูจิตตลอดจิตของเราเนี่ยอยู่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่แล้วก็แผ่เมตตาตลอดว่าในการที่เราแผ่เมตตาในการที่เราโอโหสิกรรมเราน้อมความรู้สึกมาที่จิตเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมันดีก็คือจิตของเรากับอารมณ์อ่ะมันจะไม่มาประชิดกันนั้นจิตเนี่ยเหมือนเซฟทีคัตเวลามีอะไรมากระแทกเราเนี่ยก็จะดับก่อนหรือถ้าเกิดไม่ดับมันก็ไม่ยืดเยื้อนานเพราะเรารู้แล้วอ๋อเนี่ยเหรออารมณ์โกรธอ๋อเนี่ยเหรออารมณ์ทุกข์เนี่ยเหรออารมณ์โศกเราจะรู้หมดทันบ้างไม่ทันบ้างทำก็ดีกว่าไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าคิดว่าในการที่ป้ามีสุขภาพร่างกายดีอย่างเดียวนี่ไม่พอสุขภาพจิตของป้าต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นป้าถึงได้ต้องให้ความสำคัญการดูจิตตลอดก็คงเห็นแล้วนะครับว่าการออกกำลังกายแต่ละแบบก็มีส่วนที่สนุกแล้วก็น่าสนใจแตกต่างกันไปหวังว่าจะมีทั้งแบบที่ท่านผู้ชมชอบนะครับขอบคุณนักแสดงของเราด้วยตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่แถวย่านตลาดของกระทรวงการคลังมาพบกับแขกรับเชิญของเราซึ่งจริงๆเป็นนักแสดงที่ได้รับบทดีๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นนักแสดงอาวุโสที่มีผลงานเยอะแล้วผมก็โชคดีได้เคยเล่นภาพยนตร์กับคุณอาด้วยนะครับคุณอาสุชาวพงวิไลมีแต่คนพูดถึงคุณอาในลักษณะว่าอายุมากแล้ว67ปีแต่ว่าร่างกายแข็งแรงหนุ่มๆนิดชิดซ้ายเลยเพราะว่าคุณอาใช้วิธีการออกกำลังกายอย่างจริงจังแล้วก็ทำให้มันเป็นกิจวัตรสวัสดีครับอาอยู่หาเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่เป็นบ้านเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเพราะนี่มันสะดวกดีมันอยู่ในเมืองมีคนบอกผมว่าคุณอาเนี่ยคือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ยอมไปเขาเรียกอะไรสมมติจะให้ไปอยู่บ้านอยู่คอนโดอะไรเงี้ยไม่เอาเพราะว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วอะไรเงี้ยคนแก่มันก็ติดที่อยู่แล้วมันอยู่มากี่ปีอยู่ตั้งแต่เริ่มแบบ30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีกว่าเยอะๆตั้งแต่เป็นนักแสดงหรือทำงานอะไรอย่างอื่นด้วยมั้ยตั้งแต่ก่อนเป็นนักแสดงผมทำงานการไฟฟ้านครหลวงฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับอันนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนไม่มีใครรู้แล้วทำมาจน early retire แหละฮะฮะจริงเหรอฮะฮะทำตั้งแต่30ต้นๆครับจนพอมี early retire เอ้ยเราออกมาดีกว่ามาเล่นหนังเล่นละครอย่างเดียวดีกว่าสบายใจดีอันนี้คนทั่วไปจะไม่เคยรู้เพราะนึกว่าเป็นนักแสดงอย่างเดียวเป็นนักแสดงอย่างเดียวอายุเท่าไหร่แล้วนะตอนปีนี้เอาเลย67ครับแล้วอาออกกำลังกายแบบจริงจังตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเออรี่58 58เออเรามักจะคิดว่าเฮ้ย58นี่คงไปเขาเรียกอะไรพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงกว่าเดิมสุขภาพดีกว่าเดิมไม่ได้แล้วล่ะไม่จริงใช่มั้ยฮะมันยังไม่สายถ้าเราจะเริ่มต้นทำอะไรเอางี้อาตอน57กับอาตอน67ไหนแข็งแรงกว่ากันโอ้67แข็งแรงกว่ากลับกันใช่ไหมแล้วตอนนั้นเหมือนคนแก่ตอนอายุ50กว่าเพราะผมกินเหล้าทุกวันคือสุขภาพทรุดโทรมจากการดื่มสุราทุกวันผมแล้วนอนดึกแล้วไม่ออกกำลังกายแล้วนอนดึกแล้วนอนดึกนอนดึกแล้วดึกดึกกินอ๋อดึกดึกกินด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้อามีออกกำลังกายไหมครับวันนี้ผมมาดูรถว่าจอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาจักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้าถ้ามันไม่รีบก็ขี่ไปบนถนนแล้วอาก็ไปออกแล้วค่อยยิ้มอ๋อเหรอครับจากนี่ไปที่อาไปกี่กิโลฮะมันประมาณ10นิดๆ10กว่าโลขี่จักรยานไปครับผมเดี๋ยวดูว่ามันใช้ชีวิตอย่างนี้ได้แล้วมันทำให้ร่างกายดีขึ้นกว่าเดิมยังไงแต่ผมไปช่วยอาดูรถจักรยานก่อนได้ไหมครับได้ครับบ้านลงหน่อยนะครับได้ครับคือมีคนบอกอาชาวอยู่คนเดียวลูกเขาก็โตแล้วเขาก็โตเขาต้องไปใช้ชีวิตของเขาครับผมเจอน้องคนนึงลูกอาน้องอะไรนะน้องน้องออมน้องออมไปอยู่กองถ่ายคุณวินนท์ซีครับผมป้าไม่คิดจะไปปลูกเป็นบ้านเดี่ยวหรืออะไรอย่างนี้อยู่อ๋อผมมีที่อยู่สุพรรณนะฮะแล้วก็ปลูกเล็กๆเอาไว้นอนฮะตรงหน่อยนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่างนี้ฮะคนชอบคิดว่ารายการโทรทัศน์จะต้องถ่ายบ้านดาราที่ต้องเป็นบ้านใหญ่ๆสวยๆอย่างเดียวหรือไม่ผมบอกว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักมีคนเคยถามผมนะ
ว่าไปถ่ายบ้านต้องดูเป็นครั้งแรกที่ผมไม่ให้เข้าบ้านปกติไม่ให้เข้าโอ้ปัจจัยหลักของผมคือเนื้อหาที่เราได้เนี่ยสะท้อนว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างไรต่อท่านผู้ชมมากกว่าไม่เกี่ยวกับว่าบ้านจะต้องยังไงมันก็อยู่ได้ไม่ต้องบ้านใหญ่เดี๋ยวที่นอนที่นอนเนี่ยมันก็กว้างเมตรคูณ2เมตรใช่ไม่ว่าบ้านท่านจะใหญ่แค่ไหนท่านนอนได้แค่ตัวท่านแค่นั้นแหละมันไม่กิ้งอะไรเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าห้องมันจะใหญ่เกินไปด้วยซ้ำเพราะมันอยู่คนเดียวเหมือนพระธุดงค์เลยอะคล้ายๆมั้ยอ่ะครับผมอยู่คนเดียวมากี่ปีแล้วครับขอโทษฮะผมว่าเกิน10ปีฮะคือคุณแม่ของคุณลูกนี่เขาไปไหนฮะก็เลิกกันคุณแม่เขาเบื่อความประพฤติดั้งเดิมที่มันกินเหล้าเยอะเราไม่ค่อยเรียบร้อยพอเขาไปเราเลยเลิกกินเหล้าได้ก็ต้องขอบคุณเขาฮะแล้วก็อยู่คนเดียวมาโดยตลอดแล้วอยู่คนเดียวตลอดเอาละครับรวยฮะนี่มันคือมันเป็นรถความขึ้นรถไฟฟ้าง่ายอย่างนี้ครับผมใช่ไหมฮะหิ้วเหมือนกระเป๋าเดินทางหนักไหมเนี่ยขอโทษ14โลไม่หนักเท่าไหร่ด้วยแต่อันนี้มันเป็นรถขี่ในเมืองมันจะไม่เร็วมากเนี่ยอันนี้ผมขี่ทางไกลไหนมาถึงแล้วนะนี่จักรยานใช่ไหมแล้วอาจอยู่ยังไงโอ้ว่าอันนั้นที่นอนลงมาอานอนตรงนั้นเลยเหรอฮะแล้วก็ดูทีวีอะไรไปด้วยไม่เหงาเลยครับแหมต้องถามแบบพี่หนิงแหละความเหงาแปลว่าอะไรเราเคยสัมภาษณ์อันหนิงนิรุตอันหนิงบอกว่าความเหงาแปลว่าอะไรอยู่คนเดียวแล้วเหงาเหรอคุณก็กลับไปพิจารณาว่าจิตคุณกำลังคิดอะไรคุณถึงเหงาอาก็จะตอบแบบนั้นเหรอครับมันไม่เหงาไม่เป็นแล้วเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้ฮะที่ผมเคยอ่านหนังสือมันเกี่ยวไหมครับพออายุเรามากขึ้นความรู้เรามากขึ้นประสบการณ์เรามากขึ้นเราก็จะปล่อยวางลงทีละอย่างเรานิ่งขึ้นนะฮะนิ่งขึ้นแล้วผมว่าคนมีอายุมันจะมีสติอยู่กับตัวมากขึ้นไม่เหงาไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์แล้วก็เรียบง่ายทำชีวิตให้มันง่ายๆเราก็พยายามลดอะไรที่มันรกรุงรังในชีวิตออกไปเรื่อยๆแล้วลูกเขาว่าไงเขาแบบชวนพ่อไปอยู่อะไรงี้ไหมก็คนโตเขาทำบ้านจะเสร็จเขาก็ทำห้องไว้ให้ห้องให้ไปอยู่ให้พ่อไปอยู่กับครอบครัวคนโตแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนเป็นคุณตาแล้วฮะแล้วไปไหมก็คิดว่าไม่ไปอยู่เลยก็อาจจะไปแวะเยี่ยมนอนคืน2คืนแล้วเรามาอยู่ของเราดีกว่าแล้วอีกอย่างไปนั่นมันจะไปยิมไม่ค่อยสะดวกสิ่งหนึ่งที่อาติดอยู่ตอนนี้คือติดยิมฮะติดยิมติดขี่จักรยานยิมสัปดาห์นึงไปกี่วันครับถ้าไม่มีติดถ่ายหนังมี4วันเป็นอย่างน้อย4วันเป็นอย่างน้อยต่อสัปดาห์ขี่จักรยานล่ะครับขี่จักรยานทุกวันครับโอ้คือถ้าอะไรขี่จักรยานได้ขี่จักรยานไปเหมือนมันเป็นอวัยวะเราฮะเป็นขาที่4ครับเดินแทนเรานะฮะอ้าวเดี๋ยวอาไปไหนอ่ะผมมาให้ทีมของผมไปแล้วผมไปยิงกับอาด้วยครับต้องรอตรงไฟแดงจะปลอดภัยกว่าไปอยู่ตรงกลางครับเดี๋ยวเราไปทางมักสันครับ ผมว่าวิ่งได้สบายมากรถไม่ค่อยเยอะซึ่งปกติผมจะไม่ค่อยได้ขี่บนถนนเท่าไหร่ครับบอกกี่กิโลนะ15กิโลนะผมว่าประมาณนั้นแต่ใช้เวลาประมาณ30นาทีถ้าเป็นช่วงเวลาของการจราจรครับข้างแบบรถติดๆเนี่ยนี่ดีกว่าขับรถนะสบายมั้ยสบายครับสบายไม่เหนื่อยไม่ได้สปีดแบบเร็วอะไรไม่เลยก็ไม่ต้องวอร์มแล้วก็แบบตรงนี้เป็นนี่คือทําแบบนี้เกือบทุกวันถ้ามีเวลาก็จะขี่มาออกถ้าไม่รีบแต่ถ้ามีธุระจะไปที่อื่นก็เอาขึ้น BTS มาคือเคยมีโอกาสได้ไปขี่ไกลๆมั้ยอ่ะแล้วได้เจอได้เห็นอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างขี่ไกลที่สุดก็ไปทําบุญวัดพระบาทน้ําพุเป็นทริปแรกครับที่หลวงพ่อท่านดูแลผู้ป่วยอยู่นะจริงๆก็ไม่ได้ไปทําบุญหรอกอยากจะหาเพื่อนขี่รถทางไกลแต่เลยก็เลยได้ทําบุญวัดพระบาทน้ําพุคือขี่ทางไกลคนเดียวมันจักรยานมันคันเล็กกลัวว่ากว่าคนจะเห็นมันใกล้กันแล้วใกล้กันแล้วอีกอย่างเราไม่มีความรู้เรื่อง
จักรยานเราซ่อมไม่ได้ถ้าเกิดยางแตกนี่ทำยังไงก็จบทำยังไงแต่ถ้าไปงี้ยางแตกเราก็ไปได้เขาก็เปลี่ยนยางให้ไปยางให้ได้ทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุนะเราก็เลยต้องทำกันมาตลอดถ้ามีโอกาสก็ไปช่วยท่านงั้นก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะถ้ามีโอกาสนิ่งหนึ่งในที่ที่ถ้าท่านมีโอกาสอยากจะทำบุญก็ที่วัดพระบาทน้ำพุนะครับยังดูแลผู้คนอยู่เป็นจำนวนเยอะมากครับบันเดลโล่งนี่จะรอจักรยาน100คันไปให้เด็กขี่มาทำกิจกรรมที่วัดสูงวิทย์ซอย101วัดธรรมมงคลร้อยคันนี้จะให้เด็กที่วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมอบให้กับเด็กที่ปากใต้อ๋อให้เขาให้ไปให้เด็กปากใต้ทีให้เขาเรียนรู้ว่าการเป็นผู้ให้ด้วยแล้วถ้ามองในแง่ประสบการณ์ที่อาได้ขี่จักรยานไปไหนมาไหนไปนู่นนี่ได้มองเห็นโลกอะไรเงี้ยได้มุมมองอะไรได้เห็นชีวิตหลายชีวิตถ้าคนนั่งรถมันจะไม่เห็นนะผู้คนต่างกันเลยนะฮะแล้วบางครั้งกลับค่ำๆเนี่ยเห็นพวกไม่มีบ้านเนี่ยข้างถนนเขาก็นอนได้เขากินข้าวใต้สะพานลอยข้างถนนเหมือนกินในห้องรับแขกเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเขากินได้สบายสบายเราเห็นแล้วมันตรงครับเห็นแล้วลดความเขาเรียกอะไรกิเลสของเราว่าเราต้องอยากมีไอ้นู่นอยากได้ไอ้นี่ความจริงไม่มีก็ได้ทุกข์หรือสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรหรือไม่มีอะไรแต่อยู่ที่เราพอใจในของที่เรามีอยู่หรือเปล่าถ้าพอใจก็มีความสุขผมเห็นในอินสตาแกรมอาถ่ายรูปสวยด้วยบางครั้งก็จัดแสงอ่ะบางครั้งเราก็ต้องรอฮะอ๋อมันจะมีจังหวะแสงแล้วเราก็ถ่ายเราก็ถ่ายเราก็จะอาเรียนถ่ายรูปมาหรืออะไรอ๋อผมเรียนสถาปัตยกรรมก่อนที่จะเป็นไร่กับบังถาปัตผมก็ถาปัตครับอ๋อแต่ผมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอนุปริญญายังไม่เป็นไร่กับบังแต่ถ้าเปรียบสมัยนี้ก็คือคณะถาปัตไร่กับบังครับผมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมชอบถ่ายรูปด้วยแล้วก็ถ่ายผมว่าถ่ายสวยทีเดียวก็อยากจะเล่าให้คนที่ไม่ได้ขี่ว่าเราได้ไปพบเห็นอะไรบ้างโอ้โหนี่ผมลองจิ้มดูกับอันนี้กับอันนี้คนไหน67คนไหน49ผมสงสัยผมเว้น67แล้วอ่าเป็น49โอเคครับไปได้แล้วครับมันมีล้อเล็กไว้ทำไมครับล้อเล็กไว้เข็นครับอ๋อคือคุณไม่ต้องยกไปก็ได้เออเอา25ไหวไหมลอง35ไหมเออ35เลยอาความสุขที่สุดตอนนี้ของอาอยู่ตรงไหนอ่ะตอนเหงื่อออกกี่ครั้งก็ได้วอร์มก็12 12กี่เซตครับเซตเดียวพอเซตเดียววอร์มฮะแล้วก็น้ำหนักจริงก็12เซตละ12วอร์ม1เซตนะครับด้วยน้ำหนัก35ปอนด์ปกติที่อายกหน้าไม่ใช่ว่าพอผมมาน้ำโม้ฮะเสื้อเมื่อถล่มผมเนี้ยผมก็ดูเสียหายอันนี้วอร์มดูหน่อยมั้ยได้ครับผมจะทำทุกอย่างที่อาทำครับเอา25ไหวไหมลอง35มั้ย35เลยอันนี้เป็นอกด้านบนนะครับเทรนเนอร์ดีดีบริการเอาเวทใส่เข้าไปในมือเลยนะครับครับหนึ่งหายใจออกค่อยๆปล่อยหายใจเข้าเห็นไหมยังยกไหวอ่ะมันเป็นล่ำที่คนเซฟอ่ะมีอะไรจะถามอาตั้งเยอะตอนนี้ลืมหมดแล้วโอเคโอเคไหมครับก็โอเคนะอย่างนี้สี่ห้างได้เลยเนี่ยงั้นถามก่อนเลยเดี๋ยวระหว่างหน้าก่อนอายกนะแป๊บนึงนะทำไมถึงมาเริ่มยกเวทครับหลังจากที่ใช้ชีวิตมา50กี่ปีนะ57ปีไม่ออกกำลังกายจริงพอดีผมจะไปถ่ายหนังเรื่องโมเมนต์อิจูนครับซึ่งมันต้องถอดเสื้อแล้วเรากลัวอายเขาอกแฟบพุงป่องมันหนังก็จะไม่สวยก็เลยลองไปทำค่อยเวลาปีนึงมันก็มาเยอะตัวใหญ่เป็นควายใหญ่กว่านี่มากแต่กล้ามเนื้อมันไม่ชัดละแต่มันจะบวมๆแต่ก็ดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นกิจวัตรหมายถึงว่าทำทุกวันแบบทุกวันนี้ผมว่ากล้ามเนื้อสวยเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้บอกเออดีก็กลัวความสวยงามเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่เป็นรายได้หลักคือมันได้อะไรคือได้สุขภาพจากยืนนานๆแล้วปวดหลังเนี่ยไม่ปวดปวดหลังโรคยอดนิยมของคนทุกคนเลยเพราะว่าเราเล่นกล้ามเนื้อส่วนนี้มันไปพยุงกระดูกหลังนะฮะกระดูกหลังมันก็ไม่ต้องรับน้ำหนักมากไอ้ตัวกล้ามเนื้อมัน
ครับแล้วกล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยมันไปพยุงกระดูกหมดอันนี้คือประโยชน์หลักกล้ามเนื้อช่วยเหลือกระดูกเส้นเอ็นอะไรต่างๆมันพยุงไว้หมดผลคือเราไม่ปวดหลังไม่เป็นอะไรแล้วข้อต่อเอ็นเราได้มีการยืดหยุ่นเพื่อหัวใจอ่ะหัวใจก็คาร์ดิโอจะก่อนจะเดินสายพานหรือขี่จักรยานจะเดินสายพานมากๆข้อมันก็ไม่ค่อยดีหัวข้อไม่ดีก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยานมีความต่างไหมครับหลังจากออกกำลังกายมาเป็นปีๆแบบทำเป็นกิจวัตรกับก่อนหน้านั้นที่ไม่ออกป่วยบ้างไหมก็เป็นวันชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็หายคือมันเห็นได้เลยว่าถ้าท่านทำเป็นกิจวัตรเนี่ยชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเลยนี่คือสิ่งที่อาทำครับผมมา9ปีผลพลอยได้หรอฮะจริงฮะดูดิครับถ้าผมอายุขนาดนี้แล้วผมได้งี้โอ้โหผมภูมิใจเลยกลัวแฟบกลัวพุงป่องกลัวยุ้ยอะไรเงี้ยมันก็ต้องตอนนี้เราไม่ได้เล่นให้ใหญ่โตเราเล่นเป็นแบบรักษาสภาพให้ร่างกายแข็งแรงมันต่างไหมในแง่พอร่างกายที่ดีจิตใจที่อยู่ในร่างกายที่ดีเขาบอกว่ามันจะสบายใจมีความใจมันสบายมันสดชื่นนะฮะโอเคคำถามรองสุดท้ายครับผมปัญหาหนึ่งที่คนออกกำลังกายเจอบ่อยที่สุดคือทำใจไม่ได้กับความขี้เกียจถ้านอนอยู่เราคิดเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยมันต้องไม่เดี๋ยวต้องลุกขึ้นมาอาบน้ำแล้วไปเลยนะแล้วมันต้องต่อสู้กับความเบื่อใช่ยังเวรเนี่ยเล่นพอไปกลางๆแล้วมันเบื่อแล้วแต่มันยังไม่ครบอ่ะถ้าไม่ครบสมมติมันเหลืออีก2เซตเล่นอันนี้มันก็ไม่ได้คุณก็ที่ทำมามันเป็นศูนย์อ่ะคือมันการต่อสู้กับความเบื่อหรือความรู้สึกเนี่ยเป็นวิธีการนึงที่ศาสนาสอนให้เราทำนะครับมันพิจารณามันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันมายังไงแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปแต่ทำเรามีภารกิจที่ต้องทำมันก็เหมือนทำสมาธิเราก็ต้องฝึกต้องหายใจให้ถูกด้วยต่อเลยต่อเลยอาความสุขที่สุดตอนนี้ของอาอยู่ตรงไหนอ่ะตอนเหงื่อออกฮะตอนเหงื่อออกพูดแล้วแบบว่าทำให้เราดูกระจอกมากเลยอ่ะ4-5เลยครับครับผม Let's go Make no excuses now I'm talking here and now I'm talking here and now Let's go ความสุขนอกจากออกกำลังกายของอาคืออะไรครับมีอีกไหมมันนึกไม่ออกคือขี่จักรยานขี่จักรยานอ๋อคือง่ายๆตอนนี้คือไม่มีอะไรพิสดารไม่มีอะไรไม่มีต้องการอะไรมากมายใหญ่โตดูหนังฟังเพลงดูงานศิลปะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเออกลายเป็นเหมือนมันเรียบกว่าสมัยก่อนไหมง่ายเมื่อเทียบกับตอนหนุ่มๆมันใช้ตังค์น้อยลงดูศิลปะมันก็ไม่เสียตังค์เหมือนกับความต้องการน้อยกว่าสิ่งที่หาได้มันกลายเป็นเหลือเลยอ่ะมันเหลือกินเหล้ามือหนึ่งโอ้โหอย่างนั้นใช้เงินใช้อะไรเยอะใช้ร่างกายด้วยแล้วก็เปลืองเปลืองตังค์แล้วอันตรายด้วยเดี๋ยวกินเหล้าวันนี้พามาพบกับชีวิตของอาสุชาพงษ์วิไลแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราไม่เกี่ยวกับอายุนะครับบางคนบอกอ๋อใช่สิเดี๋ยวผมอายุเท่าอาผมก็จะตัดให้มันเหลือเท่าอาแต่จริงๆมันอยู่ที่เราคิดได้เมื่อไหร่ว่าเราต้องการอะไรแค่ไหนกันแน่และเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือไม่และสุขภาพของเราดีอย่างไรครับขอบคุณอามากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ True Fitness นะครับขอบคุณแขกรับเชิญทุกๆคนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตรงนี้ว่าหายใจเข้าช้าๆหายใจเข้า